สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้กันมาคุยกันในเรื่องสารฟิโปรนิลนะครับสารฟิโปรนิลเนี่ยก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่ม 2B เราบันทึกรู้กันว่าสารฟิโปรนิลเนี่ยพอพ่นไปแล้วนะครับมันไปทำอะไรกับแมลงศัตรูพืชของเรากันบ้างก่อนหนึ่งนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคบัญชีใต้คลิปของโรงพยาบาลที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน984400สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100 บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนะครับที่จะเล่าในวันนี้จากกรมวิชาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่และก็ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับมาดูนะครับว่าสารฟิโปนิลอยู่กลุ่มไหนสารฟิโปนิลเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม2อันนี้กลุ่มใหญ่นะครับและกลุ่มอยู่ในกลุ่มย่อย 2B คือกลุ่มใหญ่ในกลุ่มที่2แต่เป็นกลุ่มย่อยเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม 2B นะครับโดยสารพวกสารที่จัดอยู่ในกลุ่ม2เนี่ยก็จะมีพวกฟิโปนิลนะครับตัวหนึ่งที่อยู่ในนั้นโดยเวลาเราพ่นไปเนี่ยสารกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับโดยมันจะไปขัดขวางหรือบ้านเราเรียกมันไปบล็อกไว้การทำงานของพวกช่องคอรายของระบบประสาทของแมลงเนี่ยนะครับโดยมันจะไปบล็อกการทำงานคอรายที่โดยไอ้พวกเขาเรียกกามาเกตคอรายชันเนลช่องกามานะครับทำให้พวกนี้เนี่ยมันลดระดับการส่งกระแสประสาทนอกจากนี้เนี่ยสารกลุ่มพวกนี้นะครับการสารกลุ่ม2รวมทั้งฟิโปนิลที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับยังสามารถขัดขวางช่องของคอรายที่ทำงานด้วยกลูตาเมตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สรุปนะครับพอฉีดพ่นพวกฟิโปนิลไปแล้วเนี่ยมันจะไปยับยั้งหรือบล็อกบริเวณช่องคอรายไม่ให้พวกคอรายไอออนเนี่ยบริเวณการนำกระแสประสาทเนี่ยได้ช้าลงหรือส่งไม่ได้นะครับทำให้เกิดการส่งกระแสประสาทผิดปกติหรือผิดปกติหรือขาดช่องขาดช่วงต่อเนื่องทำให้แมลงเนี่ยเกิดอาการไม่ปกติของตัวแมลงแล้วก็สู่สาเหตุการเสียชีวิตในที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือกลไกการออกฤทธิ์ของกลุ่มที่2คือออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงโดยการไปบล็อกนะครับการทำงานของโคไรไอออนแล้วสารฟิโปนิลเนี่ยคือสารอะไรอยู่ในกลุ่มไหนนะครับโดยทั่วไปนะครับฟิโปนิลเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารบ้านเราก็อยู่ประมาณสัก 5% ที่อยู่ในท้องตลาดนะครับโดยกลุ่มสารฟิโปนิลนี้นะครับอยู่ในกลุ่มสารเคมีที่มีชื่อว่าฟีนิลไพราโซนอยู่ในกลุ่มย่อย 2B นะครับโดยสารกำจัดแมลงพวกนี้เนี่ยมีสารสำคัญหลายตัวนะครับเป็นโครงสร้างเคมีที่เป็นยาวๆเนี่ยเห็นไหมอยู่ด้านล่างสีส้มๆเนี่ยเห็นไหมฮะเคมีคอลฟอร์มูลามันก็มีคาร์บอนนะครับ12ตัวไฮโดรเจน4ตัวคลอรีน2ตัวฟูราย6ตัวไฮโดรเจน4ตัวแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็ซัลเฟอร์ตัวหลักๆที่มันเป็นพิษเนี่ยที่เราจะรู้กันจะต้องมีองค์ประกอบของพวกอะไรครับฟูรายนะครับตัวนี้จะมีคาร์บอนไฮโดรเจนคลอรีนฟูรายไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็กัมมันทันและคุณสมบัติของกลุ่มพวกนี้นะครับของพวกฟิโปนิลสารตัวนี้ซึ่งอยู่ในกลุ่มพวกฟีนิลไพราโซนเนี่ยกลุ่ม 2B เนี่ยนะครับฉีดลงไปแล้วเนี่ยจะเป็นถูกตัวตายแล้วก็กินตายโดยสารพ่นจะแทรกซึมผ่านปากใบนะครับกลไกการนั้นก็ดังที่พูดมาก็คือต่อระบบประสาทกลไกยับยั้งคอรายไอออนไม่ให้เกี่ยวกับระบบการส่งกระแสประสาทนะครับอันนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงทั้งปากดูดแล้วก็ปากกัดย้ำนะครับฉีดไปแล้วเนี่ยประเภทถูกตัวตายและกินตายนะครับแล้วสารฟิโปนิลเนี่ยเราใช้ป้องกันอะไรได้บ้างสารฟิโปนิลเนี่ยมันป้องกันได้หลายชนิดอันนี้เป็นเพียงย่อยๆที่เล่ามานะครับขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับป้องกันพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยจักรจันทร์สีเขียวนะครับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยกระโดดรังขาวพวกนี้ในข้าวนะครับในข้าวจะพบเยอะเพลี้ยจันทร์สีเขียวในมะม่วงในข้าวในอะไรพวกนี้แต่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเราจะพบในข้าวเป็นส่วนใหญ่ข้าวนาปลังข้าวนาปีเพลี้ยกระโดดรังขาวก็เช่นเดียวกันนะครับเพลี้ยอ่อนก็เช่นพวกในมะเขือในพริกในถั่วอะไรพวกนี้หนอนม้วนใบก็จะเป็นในผักอะไรพวกนี้
หนอนกอข้าวในข้าวหนอนห่อใบข้าวปลวกมดแมลงใต้ดินนะครับหลังๆมาก็เห็นหลายท่านเอาไปอะไรในฝรั่งอะนะครับไปชุบไปพ่นรากป้องกันพวกไส้เดือนฝอยก็มีเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูฟิโบนัชชีตัวอย่างที่มีอยู่ในท้องตลาดกันนะครับตัวนี้ก็ประมาณ1ลิตรนะครับ259บาทนะครับตัวนี้ต่อมาฟิโบนัชชี 80% 20กรัม135บาทตัวนี้เนี่ยมันสูงตัวนี้1ลิตรเนี่ยประมาณ5%นะครับ259บาท1ลิตรนะแบบน้ำแต่นี้แบบผงนะครับฟิโบนัชชีประมาณ 80% นะครับแบบผงตัวนี้ 80% ก็เลยแพงหน่อย135บาทตัวต่อมานะครับแอดเซนฟิโบนัชชีขนาด1ลิตร749บาทนะครับคำนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารฟิโบนัชชีที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็สรุปให้ฟังดังนี้นะครับสารฟิโบนัชชีเนี่ยเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มใหญ่คือกลุ่ม2อยู่ในกลุ่มย่อย 2B นะครับกลุ่มย่อย 2B แล้วสารพวกนี้เนี่ยเวลาพ่นเข้าไปเนี่ยมันจะไปยับยั้งการทำงานของโคไรออนที่ส่งกระแสประสาทของแมลงจะทำให้แมลงเนี่ยโดนเข้าไปแล้วเนี่ยกระแสประสาทไม่ส่งชักกระตุกตายได้ง่ายนะครับแต่ยาพวกนี้นะครับเป็นประเภทถูกตัวตายหรือกินตายนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่สารดูดซึมนะครับพวกฟิโบนัชชีเนี่ยแล้วก็ฟิโบนัชชีเนี่ยก็จะใช้อยู่หลายประเภทแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าพวกหนอนแมลงเนี่ยใช้ได้แต่ก็ให้พ่นถูกตัวแล้วก็เวลาพ่นสารเคมีทุกชนิดไม่ควรพ่นแดดจัดๆให้ช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นที่เว้นจากแดดเพราะนั้นใบพืชเราอาจจะมีการไหม้ได้นะครับแล้วก็ข้อเตือนสุดท้ายสารเคมีทุกชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ต่างๆเพราะนั้นกรุณาช่วยใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับก็หวังว่าที่นี่เป็นประโยชน์พี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยผิดพลาดการไหนก็ขออภัยไว้หน้าที่ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่ายังมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดโพธิพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอาของเลือกตัวมันเองมันเลือกที่จะถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเสียก่อนทุกท่านให้อยู่ในมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ